da 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 ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเราได้ตำแหน่งได้รางวัลอะไรนะบอกคุณได้รางวัล Best Voice ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นการประกวดมาจาก4ภาคนะคะก็คือหาตัวแทนจากทั้ง4ภาคภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเบลได้เป็นตัวแทนของภาคกลางค่ะแล้วก็เราก็มีการประกวดวัดเสียงเนื้อร้องกันอีกทีในวันประกวดจริงรอบตัดสินวันที่8ค่ะแล้วก็เซิร์ฟๆหน่อยได้ไหมเซิร์ฟๆเฮ้ยเช้านี่ไหวเปล่าเช้าไหวเปล่าได้อยู่ค่ะพอได้อยู่สักท่อนใช่ไหมคะให้กับคนดูทางบ้านครับได้ค่ะเป็นเพลงโปรดของเวลนะคะคนดูอาจจะฟังไปแล้วแต่ว่าเป็นเพลงที่เวลถนัดที่สุดนะคะ All my bags are packed I'm ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye ว้าวไปเวที The Voice เลยครับพี่น้องเบลอุ้ยสุดยอดมากอ่ะนี่แล้วคนที่นั่งเขาหน้าชุดหนักอยู่ข้างหลังอ่ะน้องอุ้มตอนนี้เปลี่ยนมงแล้วนะค่ะอันนี้คือมงกุฎอะไรอ่ะครับมงกุฎของรองอันดับ3ค่ะอ๋อทุกคนก็จะมีมงเหมือนกันใช่ค่ะแต่ละตำแหน่งก็จะเป็นแต่ละสีเลยนั่นแสดงว่าคือหลังจากจบแล้วเนี่ยชุดนี้ต้องให้คนอื่นใส่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมค่ะว่าใครจะใส่ออกมาแล้วถ้าแบบใครใส่ออกมาโอเคก็จะได้ใส่ยูต้องใส่ไหมไม่แน่ใจลองดูก่อนยังไม่เคยลองชุดทุเรียนมีห้าชุดเลยค่ะชุดประจำชาติที่ผ่านเข้ารอบแล้วใครต้องเป็นคนเลือกอะคะว่าต้องใส่ชุดไหนอะพี่นวัดใช่ไหมคะจะเป็นพี่นวัดแล้วก็ดูดาวความเหมาะสมของเวทีที่เราไปด้วยค่ะแล้วแพมมีชุดในใจไหมที่เราอยากใส่อยากใส่ชุดทุเรียนก็โอเคนะคะก็อยากลองดูเผื่อใส่แล้วสวยเหมือนอุ้มโอ้ห่วงไหมไม่ห่วงค่ะทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวหมดเลยเป็นเพื่อนกันค่ะแต่เวลาที่ทุกคนบอกอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวน่าแฮปปี้แต่คนนี้มาเลยใครครอบครัวแกได้ใหญ่เลยพร้อมไหมกับการเป็นนักแสดงคนต่อไปก็พร้อมไหมตอนนี้คิดว่ายังไม่มากขนาดนั้นนะคะยังต้องเรียนอะไรเงี้ยอาจจะต้องเรียนกับพี่ธัญญาก็ได้ต้องเรียนในการแสดงใช่ค่ะยังต้องเรียนอะไรอีกเยอะเลยค่ะมันด้วยโอกาสที่เราได้รับมันค่อนข้างใหญ่กว่าที่เราคาดคิดไว้ตอนแรกอะค่ะด้วยทางค่ายเอ่ยทางอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงต้องพัฒนาตัวเองให้ได้เต็มขีดของเรามากที่สุดอะค่ะแล้วเจอเรื่องดราม่ามาก่อนอย่างนี้ล่ะจะมีปัญหาไหมกับเรื่องการเซ็นสัญญากับเรื่องการรับงานก็คิดว่าไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเข้าประกวดเนี่ยเราเช็คแล้วค่ะว่ามันมีรางวัลอะไรบ้างแล้วก็เราก็แพลนไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราได้ตรงนี้เนี่ยเราจะยังไงเรามีอะไรผูกมัดหรือเปล่าก็คือสรุปเราเช็คแล้วทุกอย่างเราเคลียร์ไม่มีอะไรติดค้างไม่มีอะไรที่เป็นข้อจำกัดมันก็ค่อนข้างฟรีกับเราพอสมควรค่ะทีมงานบอกว่าอยากจะให้ Facebook Live ทุกคนได้ดูนะครับถ้าต้องมาเจอคุณบทนางร้ายมาเจอกับน้องเบลเบลมังหน้าพี่พีเคพระเอกเป็นครั้งเดียวในชีวิตเบลพระเอกนางเอกเดินอยู่ด้วยกันซึ่งเราตัวร้ายอาพุ่มกับจังมาพี่พีเคเดินแล้วใช่ไหมคะเดินอยู่พี่พีเคนั่งทำไมอะคะเดินอยู่ซึ่งตัวร้ายเข้ามาต้องการที่จะแย่งชิงพระเอกจากนางเอกอีนี่ใครโอฉันถามอีนี่ใครลูกพี่แก้วพี่ฤดีคนลูกพี่แก้วด่าสิด่าสิด่าเด้งเอาเป็นว่าละครเรื่องนี้จบแค่นี้ดีกว่านะคะขอบคุณมากเก่งมากเก่งมากขอบคุณน้องเบลไปนะแป้งหอมจากนี้ไปชุดจะเป็นไงเนี่ยก็ดีนะคะหนูว่าน่าจะแบบเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆในทางที่ดีเพราะว่าเราได้รับโอกาสตรงนี้ก็เป็นบุญของชีวิตมากๆค่ะเพราะว่าแล้วก็ขอบคุณพี่นวัดที่มอบโอกาสตรงนี้ให้กับพวกเราค่ะอยากทำอะไรพ่อแม่ว่ายังไงบ้างอะพ่อแม่โอเคค่ะพ่อแม่ดีใจมากเรามีพี่น้องกี่คนนะคะมี3คนค่ะมีน้องสาวแล้วก็น้องชายแล้วก็ตัวเพื่อนของแล้วหน้าตาดีทั้งบ้านไหมอะคะก็หน้าตาดีไหมก็ดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะสูงล้อดีจังมันอะไรกับความสูงนักหนาเลยพวกเนี้ยจริงๆความสูงเป็นเรื่องใช่ค่ะพี่เคทำไมดูตัวเล็กๆจังเลยคะพอเขาพูดกันเริ่มแบบความสูงความสูงพี่เป็นผู้ชายตัวเล็กแต่ใจใหญ่ไม่เวลาพี่พีเคมีแฟนสูงไงแฟนก็เอาเข้าเอวนี่อยากจะรักก็ตาย
อย่างน้อยแฟนก็สวยเว้ยวันกลับแล้วกลับแล้วกลับมานี่สุดท้ายต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าเหนื่อยกันมากจากการเก็บตัวจากการประกวดแต่ว่ายอมตื่นเช้ามาขนาดนี้มาอยู่กับพวกเราขอบคุณสาวๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรามีคุณอินทัชมาเล่นกีตาร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเบลคุณเสียงดีมากอ่ะฟีเจอร์ไปนิดนึงกับจ่ายอินทัชหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะอ่ะแป้งหอมเปิดแป้งหอมแป้งหอมอยากฟังคนอยากฟังทุกคนให้กำลังใจอยู่อ๋อเหรอมาเนี่ยดูนี่นะรู้ๆๆๆแป๊บนึงตอนนี้ก็มินทาพีเคอยู่ว่าตัวก่อนเข้าไปดูฟีดแบคใน Facebook Live ของคุยเช้าโชว์เรานะฮะขอบคุณทุกคนที่มาล้อถึงความสูงของผมมันได้แค่นี้ผมได้แค่ยาวสูงไม่ได้แค่ยาวนี่แต่ว่ามีคนใน Facebook Live อยากจะรู้เรื่องแป้งหอมมากกว่านี้ไปหอมไม่ได้แล้วยังไม่ได้ถามอะไรเลยน้องเซนซิทีฟตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่อะคะเราถึงแบบมีน้ำตาขนาดนี้ภูมิใจดีใจกับรางวัลหรือว่ายังไงคะก็คือปกติถ้าเกิดจะพูดถึงพ่อกับแม่เราจะรู้สึกจากข้างในออกมาเองอัตโนมัตินะคะแสดงว่าชีวิตตอนเด็กนี่เรายากลำบากมากใช่ไหมคะเราถึงแบบเซนซิทีฟขนาดนี้มันก็ไม่ใช่จุดที่ต่ำที่สุดค่ะแต่ว่าณจุดตรงนั้นน่ะเราต้องสู้เพื่อกับแม่แล้วก็สู้ไปพร้อมๆกันล่าสุดที่ต่ำที่สุดก็คือถ้าเกิดเป็นที่บ้านนอกอะค่ะก็จะมีอารมณ์แบบว่าออกมาอยู่ข้างนอกด้วยกันพ่อกับแม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมาอยู่ทำเป็นโครงสร้างแบบต่อจากยุ้งข้าวอยู่กันที่แคบๆอะค่ะแล้วก็นอนเรียงกันอันนั้นคือตอนประมาณอายุเท่าไหร่อะคะประมาณม.1แล้วณตอนนี้ฐานะทางบ้านเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นค่ะแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะใช่แล้วตอนนี้ก็ส่งน้องเรียนกำลังก็อย่างที่มาประกวดอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าก็มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ส่วนรางวัลยังไงอย่างเงี้ยก็จะเอาไปแจกค่าเทอมให้น้องเพราะว่าอยากช่วยพ่อกับแม่แบ่งเบาภาระแต่หนูเชื่อว่าคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่แบบเนี้ยยังไงก็เจริญไม่มีวันตกอับแน่นอนเชื่อพี่นะคะสู้ๆนะคะค่ะอนาคตก็อาจจะไปเป็นนักแสดงเดินแบบค่ะยินดีค่ะอยากไปทางนั้นใช่ไหมอยากไปค่ะเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างที่พี่ไอบอกมีอารมณ์เดียวกันเลยคือเอาผ้ามาผูกแล้วก็ยืนเดินยืนเพ้อฝันอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าโอกาสทางบ้านแล้วก็โอกาสน้อยกว่าคนอื่นที่จะได้เข้ามาอยู่ในวงการเพราะว่าถ้ามันมาอยู่ตรงนี้เราต้องคว้าได้เยอะที่สุดค่ะสำหรับคนที่ต้นทุนไม่เท่ากันอย่างเราอาจจะไม่ได้มีมากแต่เรามีความมุ่งมั่นขนาดนี้มีความกตัญญูขนาดนี้หลายคนอาจจะมีชีวิตคล้ายๆกับแป้งหอมเลยเขากำลังขาดกำลังใจอยู่อยากจะบอกอะไรครับไปกล้องค่ะใครกำลังขาดกำลังใจนะคะอยากจะให้ทุกคนสู้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันดีที่สุดแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจคิดอะไรให้ทำออกไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันสายกว่านี้แล้วคุณจะเสียดายทีหลังค่ะโอ้โหฟีเจอริ่งกับ In Touch ดีกว่าแล้วนอกเหนือจากน้องเบลนะฮะมิสแพมนี่คุณแพมเนี่ยร้องเพลงเก่งมากเหมือนกันด้วยใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่เลยล่ะครับแพมกรุณาไปตบกับเจสก่อนนะครับแพมปกติร้องเพลงประจำอยู่แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูร้องเพลงพอหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองให้ฟังได้ไหมคะนิดหนึ่งเพลงเป็นเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงสากลหรือภาษาอิตาลีคะอุ้ยเอาอิตาลีได้ป่ะได้ค่ะอิตาลีครับLo stupore della notte balanzata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te ขอบคุณค่ะมากมายเป็นเพลงเก่าคลาสสิกของอิตาลีที่บ่งบอกถึงการแอบรักพิธีกรผู้ชายมันโนอีกละพี่มันโนรักธัญญาตรงนี้แหละชอบมองแบบเหยียดหยามมากเลยจริงเพลงนี้ผู้หญิงกำลังทิ้งผู้ชายอยู่ว้าวต
่างภาษาเขามุมมองต่างกันแบบนี้ก็ได้เหรอคะมิสศรีสะเกษเดี๋ยวใครร้องมิสศรีสะเกษแบงค์ค่ะเอาแบงค์ของศรีสะเกษเหรอโอเคร้องอีสานได้ร้องอีสานได้ป่ะได้ค่ะอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาเพลงประจำตัวดีกว่าได้เลยครับส่องเบิ่งอยู่เด้อเธอหาว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพื่อโกหกกันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่เธอผู้สาวขาลออยากเป็นผู้สาวอายน้องไปได้อีกไกลจบแบบเมื่อกี้น้องจะไปได้อีกไกลมาน้องเบลน้องเบลฟิชเชอริงกับอินทัชน้องจ่ายอินทัชครับเชิญตรงนี้เลยครับนั่งเลยมาแต่นั่งก็นั่งไปเถอะพี่นั่งข้างๆแม่ก็โดนเทียบนั่นไงข้างก็โดนเทียบลองด้วยกันนะแพมน้องก็แพมด้วยไหมขอมาให้น้องเบลด้วยครับได้ร้องด้วยกันเลยก็ได้ค่ะเพลงอะไรเอ่ยเฮ้ยชอบมากเพลงอะไรเอ่ยอ่ะอะไรเอ่ยใช่ค่ะ When you say nothing at all ใช่ไหมคะร้องไม่เป็นจังลิริกส์ไม่ได้อยู่ร้องเลยYeah, fuck you! Yeah, fuck you!
it was I มันสูงมันสูงไปเดี๋ยวเปลี่ยนคีย์ให้นะอยู่ขอเคลียร์เดลได้ไหมคะเสียงต่ำๆมาค่ะเลือกเคลียร์เดลจริงเหรอมาค่ะ And as it fell you rose to claim it It was dark and I was over Until you kissed my lips and you saved me My hands, they were strong But my knees were far too weak To stand in your arms Without falling to your feet But there's a side to you that I never knew, never knew all your things You said that were never true, never true And the games you play, you would always win, always win But I set fire to the rain, to the rain Watch it burn as I touch your face When I feel something dark Cause I heard it screaming out your name Your name ของเราผมขอคุณอาจครับ1เพลง1เพลงเพลงอะไรเพลงอะไรดีอ่ะเพลงของใครพี่ไอซ์ก็ได้ได้ได้ไหมได้เหรอได้ป่ะต้องหันไปถามด้านหลังไปอยู่นี้เราจะล็อกปิดล็อกปิดเลยเหรอไปล็อกปิดไอซ์สลันยูเดี๋ยวคอลลิ่งไอซ์สลันยูขอเดี๋ยวคอลลิ่งไอซ์สลันยูเพลงอะไรนึกเพลงไม่ออกอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคอลลิ่งได้ป่ะเออมาครับเอาเลยเฮ้ยสองไม่ตัวเออไปเอาไปบีทบ็อกซ์มาบีทบ็อกซ์มาเคยเธอจนได้จุดใจเธอจนได้เกิดเธอมาทำให้จิตใจของฉันเต้นยิ่งเจอก็ยิ่งชอบเฮ้ยยิ่งชอบก็ยิ่งรู้รู้ไหมกันดีเฮ้ยบางทีเธอก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ดูเธอมีใจให้แต่บางทีเหมือนไม่มีก็เดาใจเธอยากไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไงแม่อย่าทำให้รักเดียวมันล้มเดียวมันรักฉันต้องรักไม่ทันเดือดจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันตัดหัวใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดเธอไม่รักฉันสักนิดใจให้ขึ้นมาฉันไม่รักผิดชอบมาทำให้ครั้งตลอดเธอเผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไงขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เหนื่อยแล้วครับบ๊าย